Guys, welcome back to my channel's last video. In this video, guys, we're going to be reacting to step-by-step episode number 5, so let's go. Before that, guys, I'd like to plug in my Patreon. If you guys want to check out the full uncut reaction to this, then you guys can find it out on my Patreon. Along with that, a lot of other shows that I'm doing over there right now are The 8th Sense, A Shoulder to Cry On, then there is Beloved in House I Do, there is My Beautiful Man Season 2, there is Ghost House has just been started from yesterday, The Director Who Buys Me Dinner is there, Our Dating Sim is there, 2 more shows are gonna be added, An Intentional Love Story is gonna be added, and also there's gonna be another show just like that. So you're basically, you guys will be getting 80 to 90 exclusive BL shows over on my Patreon. Go check that out. Link in the description below to my Patreon. Now that I delay, guys, let's just get in this reaction. Wait, I didn't know they were working with them. นักแสดงซีรีส์วายเนี่ยแฟนคลับเขาเยอะนะคะเอ็มคิดว่าจะทำให้เราเนี่ยดึงแฟนคลับที่เป็นวัยรุ่นเข้ามาได้เยอะพอสมควรเลยนะคะจริงๆพัดว่าไม่จำเป็นก็ได้นะครับพัดว่าจับว่าคู่ไหนเนี่ยเหมาะกับงานเรามากที่สุดถ้าแนะนำเนี่ยก็อยากให้เลือกเป็นคู่ซีนูนิวครับแต่คู่นี้เนี่ยเรทค่อนข้างสูงและคิวค่อนข้างยากซีนูนิวส่วนคู่นัดแฟนนะครับเขาไม่ค่อยได้ขายจิ้นกันเท่าไหร่ครับพอดีว่ากลุ่มแฟนคลับเขาก็เฉพาะกลุ่มมากๆเลยครับคุณบอกผมหน่อยอะไรคือการขายจิ้นอ๋อก็คู่วายครับก็เหมือนคู่ขวัญดาราชายหญิงเนี่ยแหละครับเราต้องทำให้เขาออกงานบ่อยๆทำเหมือนกับว่าสองคนนี้เขามี something กันจริงๆอะไรเงี้ยครับ Did they just expose the BL industry? Act like they're secretly datingปกติผมไม่ค่อยติดตามเรื่องวงการบันเทิงเรื่องดาราเลยนะครับแต่ไอเดียที่คุณว่าเนี่ยนะผมว่ามันจะดีหรอแหมท่านขามันก็เป็นอาชีพของเขานะคะจริงๆมันต่างกันอยู่นะครับตรงที่คู่วายเป็นการหากินกับอัตลักษณ์ของ LGBTQ That's trueขอโทษครับแหมมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเนาะเลิฟวิงค่ะจำไว้ความรักเป็นสิ่งสวยงามความรักชนะทุกสิ่งจริงไหมคะท่านเนาะผมแนะนำคู่ Good Kiss ครับเพราะว่าคู่นี้เนี่ยคิวงานได้แล้วเพิ่งมีงานซีรีส์ไปมากๆมีตัวเลือกนักแสดงอื่นอีกไหมครับหรือเราลองเอาคู่ดาราหรือดาราที่ไม่ใช่คู่จิ้นซีรีส์วายอะไรแบบนี้ลองจับมาคู่กันเนี่ยมันอาจจะเป็นกระแสขึ้นมาแล้วก็เหมือนเราจะได้ปั้นคู่จิ้นขึ้นมาอีกคู่หนึ่งด้วยเราไม่มีเวลาหรอกนะ yeah. เพราะแคมเปญมันสั้นไม่ได้ต่อเนื่องอาศัยแค่คู่ที่เป็นกระแสแล้วก็พอจากตัวเลือกนี้ว่าคู่จิ้นเนี่ยน่าจะเป็นช้อยที่ดีที่สุดแล้วว่าไหมครับผมว่านัดเข้ามาคุยสัญญาเลยแล้วกันครับงานจะได้รันต่อแหมคุณเจ๋งเนี่ยตาถึงมากเลยนะคะต้องเป็นผลดีกับเราแน่นอนค่ะถูกของรอนแต่งบมันมาแค่นี้แล้วถ้าคุณเจ๋งเขาไม่ช่วยออกให้ในยาหล่อนจะได้ไปดูโลเคชั่นเช้าเย็นกลับงานบริษัทที่ลูกเจ้าของต้องออกมันเองและเงินก็ได้จากบริษัทด้วยป่ะครับ ใช่แถมยังจ้างน้องตัวเองทำอีกนี่ถ้าเป็นบริษัทอื่นนี่ก็ถือว่าเป็นการทุจริตนะเจ๊ไม่พูดค่ะไม่พูดแต่ละคนอ่ะพี่กิจให้กำลังใจน้องหน่อยพัดทับได้ครับสุดๆของคำมาพี่กิจมานี่มาเอามือมานี่จับมือกันเลยพูดตามเจ๊ฉันทำได้
ฉันทำได้ฉันทำได้ฉันทำได้มึงต้องพูดดังสุดค่ะไม่ใช่พวกกูฉันทำได้ฉันทำได้เออละงั้นแหละก่อนนะครับระวังร้อนนะครับโอ้ยแพ้ท้องเสียเองเป็นห่วงนี่ไหนขอคุณหมอเช็คคุณภูมิร่างกายหน่อยนะครับว่าดีขึ้นหรือยังโอ้ยตรงเนี้ยไม่เป็นไรแล้วเป็นตรงนี้If something like that is happening and if my phone rings, I am not picking up the call, okay? And that's for sure. I am not. Oh my, ชอตฟิลสุดๆคุณเจ๋งนี่ไม่รู้จักเวลาเวลาเลยอะเอาแน่ครับชอตครับน้องพาร์ทเป็นยังไงบ้างครับเห็นบอกว่าน่าจะถึงโลแรกแล้วนะครับแล้วติดปัญหาอะไรตรงไหนไหมครับโอ้แป๊บนึงนะคะคุณสิงเหมือนจะมีแค่เรื่องโลเคชั่นที่ทางฟอร์ดไม่ค่อยชอบแต่ว่าเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกเพราะว่ายังไงเดี๋ยวต้องมาคอกันอีกทีขอจับแน่เลยผมว่าเดี๋ยวผมรีบตามเข้าไปเลยดีกว่าครับโอ้ยแต่มันเรื่องเล็กมากเลยนะคุณเจ๋งผมเป็นห่วงน้องพาร์ทเข้าครับกลัวว่าเขาจะรับมือไม่ไหวมากก่อนโอ้แต่กว่าคุณเจ๋งจะไปถึงอ่ะปัญหามันก็คงจบแล้วแหละแล้วอีกอย่างคุณเจ๋งเป็นคนพูดเองไม่ใช่หรอคะว่างานเนี้ยพัดคนเดียวเอาอยู่คือโชตรู้นะคะว่าคุณเจ๋งเป็นห่วงแล้วก็โทษของห้ามคุณเจ๋งไม่ได้ด้วยคุณเจ๋งทำอะไรที่คิดว่าเหมาะสมดีกว่าครับครับงั้นเดี๋ยวผมออกเดินทางเลยแล้วกันครับอยากวางก็วาง What did you expect him to do then? Just talk to you all day? แต่ดูคุณเจ๋งแล้วเนี่ยคุณเจ๋งเขาดูเป็นห่วงน้องพัดเป็นพิเศษจังก็ใช่สิโทษนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลยังไม่ถามสักคำว่าเป็นไงบ้าง That's actually very true, right? You didn't ask how is he? ไม่ให้คุณเจ๋งเขาเป็นห่วงทำไมอ่ะโชคมีกิจอยู่ทั้งคนนะนี่อยากจะชอบพูดอะไรแบบเนี้ยและกิจก็สัญญาว่าคิดจะดูแลโชว์ตลอดไปนะโอ้มาอยู่ดีก็พูดเหมือนในหนังเลยอ่ะ Exactly When people say that kind of stuff in real life it just sounds kind of cringe Oh my god don't tell me If you propose then do not propose me in hospital bed you know come on it's very it's not how we imagine right You didn't ask, you just put it in the finger. Like, will you marry me? Something like that, right? Nothing came. ยอดนะน้องพัดคะ
สาขาเนี่ยทางเราคงยังให้คำตอบอะไรไม่ได้อะค่ะเพราะผู้ใหญ่ระบุมาชัดเจนมากเลยอะว่าใช้เฉพาะสาขาที่มีอยู่ในลิสต์เท่านั้นนะคะแต่ว่าสาขานี้ก็เป็นของฟอร์ชเหมือนกันนะครับเราอีกอย่างมันก็มีสิ่งที่เราต้องการครบหมดเลยนะครับผมว่าสาขานี้เนี่ยมองหนังมากกว่านะครับมันให้มาเสดเรื่องความเข้าถึงพื้นที่มากกว่าด้วยอ่ะมันก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคะอีกอย่างในแง่ของการสร้างอิมเมจเนี่ยเราก็อยากให้คนดูเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของฟอร์ดโดยเฉพาะเนี่ยนะคะคู่แข่งของฟอร์ดอย่างปิโตไทยเนี่ยเวลาเขาใช้เลือกสาขาต่างๆในหนังเขาก็จะเลือกใช้สาขาที่เป็นแฟลกชิพเท่านั้นด้วยมันดูแกรนด์มากเลยนะคะแต่คุณเอมครับคือสถานที่ที่คุณเอมให้มาครับมันถ่ายทำลำบากมากนะครับคือผมกลัวว่าถ้าเราคุมไม่ดีเนี่ยเบรกน่าจะแตกนะครับคุณเอมเบรกมันไม่แตกหรอกค่ะถ้าเราจัดมาดีๆอีกอย่างคุณเจนก็เป็นโปรดิวที่เก่งพี่ว่ากับแค่เรื่องนี้คงไม่เป็นปัญหาหรอกจริงไหมคะในฐานะที่ผมทำดีพีมานานนะครับผมเคยมีโอกาสถ่ายหนังกับทางพีทีวีเนี่ย2-3ครั้งละผมชอบสาขานี้ที่สุดเลยเพราะว่ามันให้ความซีนิมาติกดูเข้าถึงง่ายแล้วก็ดูไม่โอ้อวดด้วยครับพี่ก็ค่อนข้างเห็นด้วยนะคะแล้วก็เข้าใจมากเลยในความซีนิมาติกแต่ถึงยังไงมันก็ยังไม่ใช่เหตุผลที่มากพอที่จะทำให้เรา Why not just follow and film in the place where they're suggesting why fight so muchCome on. If the client wants it, then let it be, you know? คุณเจ๋งโทรมามีอะไรหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมกำลังไปหานะตอนนี้โอเคไหมรอบที่นี่ครับ Where?ตอนนี้อยู่ไหนเดี๋ยวผมไปหาตรงนี้ใกล้จะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวพวกเราไปเจอกันที่โรงแรมได้ไหมครับไม่ดีเลยอ่ะสั่งตัวแล้วไม่ดีเลยแน่ใจเหรอแน่ใจครับเดี๋ยวพัดต้องวางสายนะครับโอเคดีอ่ะพี่เจมไม่รู้เลยอ่ะคุมจ๊าบยากมากๆอ่ะลูกชายเจ้าของเจนกรุ๊ปเนี่ยกูคิดว่าสั่งได้ทุกอย่างแน่ๆดูดิพันว่าพันรู้แล้วอ่ะผมว่าคุยตอนนี้เสียเวลานะครับคุณเอมครับผมว่าเราเก็บเรื่องนี้ไปคุยกันที่ห้องประชุมดีกว่าครับเพราะผมเองก็เข้าใจว่าคุณเองไม่มีอำนาจในการตัดสินใจขนาดนั้นอีกอย่างนี่เป็นแคมเปญร่วมกันระหว่างฟอร์ชกับเจียนกรุ๊ปผมเลยคิดว่าเราควรจะหาข้อสรุปร่วมนะครับ That was kind of she was offended ครับ อย่างนั้นวันนี้เราพรแค่นี้ดีกว่าครับเพราะว่ารูปอ่ะเราก็ได้มาเกือบครบแล้วเดี๋ยวมันจะค่ำมืดเอาคุณเองน่าจะต้องรีบกลับกรุงเทพนะครับก็จริงนะคะงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ไปนั่งคุยกันที่ห้องประชุมอีกทีนึงดีกว่าเนาะไปนัดกันใหม่นะคะขอบคุณสำหรับวันนี้มากนะครับขอบคุณมากนะคะโอ้ shit we're gonna share rooms now ครับคือว่าเกิดปัญหาขึ้นเหรอครับคือว่าตอนนี้เราขาดห้องพักอยู่ห้องนึงอะครับพอดีว่าพนักงานแจ้งว่าแอร์มันเสียครับแต่ว่าทางเราสามารถหาโรงแรมที่ใกล้เคียงให้ได้นะคะห้อง President Suite ชั้น5ได้โหให้หรือเปล่าครับสักครู่นะคะเหลือว่างห้องเดียวพอดีเลยค่ะงั้นจองให้ผมเลยครับได้ค่ะคุณพัทงั้นคุณนอนห้องเดียวกับผมนะครับมันเหลือแค่ห้องเดียวแล้วคงต้องได้แล้วครับอ
What's up with the lips? Maybe his crush that he used to have, you know, before he got to know that he's a boss is coming back again. Could be that. Oh god. เสร็จแล้วนะครับอ๋อได้ครับงั้นเดี๋ยวผมไปอาบต่อครับครับเดี๋ยวพอถึงคอเลี่ยมนะจะให้ตัวที่มันเล่นพระเอกอ่ะค่อยๆเอื้อมมือไปเหมือนพยายามจะไขว่คว้าบางสิ่งบางอย่างไว้ฮะเคยเจอไหมเนี่ยก็แบบเหมือนไขว่คว้าความหมายของการมีชีวิตอยู่ไงแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรอ่ะแล้วคนดูมันจะไปเข้าใจอะไรนี่มันโฆษณานะไม่ใช่ละครปรัชญาดูช็อตฟิลไว้ตลอดเลยนะหรือว่าจะมีแบบว่าทั้งสองคนอะเอามือมาสัมผัสกันแต่ว่าอยู่กันคนละช่วงเวลานะแล้วค่อยไปสัมผัสกันจริงๆเนี่ยที่ปั๊มฟอร์ดไงแบบนี้เหรอแต่เขาก็ไม่ได้สัมผัสกันใช่ไหมเพราะอยู่กันคนละช่วงเวลาน่าเสียดายเนาะใช่I thought it was mom, not that is his boyfriend's name, Mon or something. Yeah, yeah, yeah. Tell me he's gonna arrive with just towel and his. Oh shit! Kind of disappointed. He should just come in towel. จะเที่ยงคืนแล้วนะครับพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าไม่ใช่หรอคุณเจ๋งนอนเลยครับเดี๋ยวพัดนอนที่สบายอุ้ย
นอนโซฟาเดี๋ยวก็ปวดหลังหรอกครับเข้าไปนอนที่ห้องบนเตียงของผมก็ได้นะครับจะได้สบายสบายไม่ต้องเกรงใจครับเดี๋ยว And the bed must be big, right? It's a sweet room. Okay. งั้นเดี๋ยวพาร์ทปิดคอมก่อนนะครับได้ครับOkay, it's not that big. I don't know, for some reason, since they said president suite room, I was expecting something grand. It's not really that grand. This is very awkward. Yeah, both facing in each other side. Because actually it's very awkward, so it's very... Damn, if I want to sleep, I cannot sleep like this.I want both of them to turn in this part, you know, when they sleep in. Or they could maybe talk, you know, have a conversation. ขอโทษนะครับที่ทำให้ลำบากวันนี้นอนเถอะครับพรุ่งนี้ต้องทำงานกันแต่เช้า You should have said it's all right, I'm not bothered. ครับI had a very bad day today, so maybe we could cuddle to make me feel better. You could say that. turn that way! They're not gonna turn, you know, like, and face each other.Please don't do anything. Please. I really hope you don't touch him.What's the point of that? ครับมาทานข้าวกันครับงั้นเดี๋ยวผมขอไปอาบน้ำก่อนนะครับมาทานก่อนครับเดี๋ยวหายร้อนหมดมาเร็วงั้นก็ได้ครับแป๊บนึงนะครับObviously, you've not brushed it, so it's not going to be nice. Wow, it's a beautiful scene.
look at it. Just look at the view. ค่อยๆก็ได้นะครับเดี๋ยวติดคอห้องครับวันนี้ช่วงเช้าผมคงไม่ได้เข้าไปด้วยนะครับพอดีติดคอนคอร์กับทางฟิลิปปินส์ยังไงผมรบกวนพัดอัปเดตรูปลงกรุ๊ปให้หน่อยครับได้เลยครับวันนี้เดี๋ยวพวกเราจะมีไปดูโลเคชั่นที่ชายหาดบางแสนอควาเรียมอ่างเก็บน้ำแล้วก็ถนนคนเดินครับพัดคาดว่าน่าจะใช้เวลาโยกย้ายทั้งวันเลยนะครับแต่ว่ายังดีหน่อยที่ว่าไม่มีทีมฟอร์ชแล้วงั้นเดี๋ยวช่วงบ่ายผมเข้าไปแล้วกันพัดขึ้นรถมากับผมก็ได้นะครับเพราะว่าขากลับเนี่ยทางทีมบ้านเจเขาจะได้ตรงกลับไปเลยไม่ต้องอ้อมกลับไปส่งพัดอีกไม่เป็นไรครับคุณเจ๋งเดี๋ยวพัดลงที่บ้านเจได้เลยครับแต่เห็นจ้าวเขาบอกว่าเขาจะอยู่เที่ยวต่อนะครับยังไงพัดต้องกลับกับผมอยู่ดีครับพัดไม่เห็นรู้มาก่อนเลยครับไม่เห็นมีใครบอกคงลืมบอกแล้วมั้งครับอ้อผมรบกวนพัดช่วยหาร้านอาหารทะเลดีๆให้หน่อยได้ไหมครับขากลับเนี่ยผมอยากจะแวะพาทีมไปเลี้ยงซะหน่อยได้ครับขอบคุณครับพี่แย้ท้องเหรอใครนะครับก็พี่อ๋อไม่มีอะไรครับคุณเจ๋งน่าจะไม่รู้จักครับครับครับว่าใช้สาขาใหญ่น่าจะดีกว่าด้วยซ้ำแป๊บนึงนะครับพี่เอ็มงั้นเดี๋ยวพัดเข้ากลับนะครับI mean, what's such a big deal? Why are they creating such a fuss about it? Is this their own product? I don't think so, right? They're being outsourced. This big company, WordForge Asia or whatever, they've assigned them the project, okay? So if they want it in a certain way, why is it such a big trouble for them? I know they want it. They want to make it creatively. Like they have this creativity inside them that makes them want to do it in a more better way. And there's a better way to do it, which I understand, okay? But if the client who is supposed to pay them and who's supposed and for whom they are making this whole thing, if they are suggesting that it needs to be done a certain way, then I mean I can understand once and twice, but you know, like, they've strictly said it, so what's such a big problem? I don't think the world is coming to an end, right? Don't understand that. Maybe if you guys understand, please help me understand better, because I'd love to understand them. ยากเลยหรือว่าเราบล็อกช็อตใหม่หมดเลยดีไหมแล้วถ่ายให้มันสวยไปเลยคือถ้าเราทำแบบนั้นน่ะเราจะไม่มีเวลาไปบอกที่อื่นเลยนะพี่ว่ามันจำเป็นปะคือถ้าเป็นเจนน่ะเจนก็คงต้องทำตามที่ลูกค้าบอกแหละเพราะเขาจ้างเรานี่ Exactly You should have done from the start ถ้าไม่ได้อย่างที่เขาต้องการนะคงทำมาไม่ดีแน่เผลอๆอาจจะทำแค่ตัวผมOkay sweetie that is not gonna work in business okayNot everything is gonna happen just like what you want to. You're gonna have to compromise. You're gonna have to come to negotiation and meet in halfway, right? So whatever job is working, he might be the world-class photographer or whatever, but he's working for someone, and the one you're working for needs to be happy, not you, I guess. I mean, if it's better if both of you can be happy, but I guess the first and foremost thing is customer needs to be happy. The client needs to be happy. อยากให้มันเป็นอย่างนั้นไงเดี๋ยวมันจะเสียชื่อเอาอะแล้วพี่คิดว่าถ้าเราบล็อกใหม่มันจะคอนวินส์ทางฟอร์จได้ไหมถ้าเราทำให้มันเห็นภาพมากๆทำให้มันสวยมากๆแบบ 70-80% เลยอ่ะแล้วเอานักแสดงจริงอ่ะมาบล็อกฟอร์จเขาอาจจะซื้อไอเดียเราได้นะโอเค whatever you do it first Jeng? Is Jeng gonna be the actor?
Someone could be jealous, jealous, jealous. Are you telling me that they hired this big team just to click those four pictures? That too with my MacBook, which they could have done themselves. I do not understand. Jealousy. Well, maybe it is essential for people to actually realize their feelings. Thing is, they do have it a lot easier. มีอะไรกันหรอครับมีอะไรพัดเห็นไข่ฉลามปะไข่ฉลามมันไม่ออกลูกเป็นตัวมันมีแบบเป็นไข่ด้วยใช่เหรอเดี๋ยวโน้นไปดูกันแป๊บเดียวนะต้องไปอีกหลายที่อ่ะป่ะ Oh, he took your man away, sir. Maybe you need to, you know, come up with something. And not just stand there. มึงขอโทษทีมึงไม่ได้ดูข้อความเลยอ่ะโอ๊ยไม่เป็นไรทำงานไปเถอะกูดีใจนะเว้ยมึงกับกูอ่ะจะได้เป็นฝักเป็นฝากันแล้วอ่ะมึงว่าเราสองคนจะเป็นพ่อแม่คนได้เหรอวะเอ้าทำไมอ่ะคือกลัวพร้อมนะด้วยอายุเอ่ยรายได้เอ่ยแต่พอมาคิดดูด้วยหน้าที่การงานมันจะมีเวลาหรอมันมีเงินแต่มันไม่มีเวลาเลี้ยงดูมันก็ไม่โอเคปะวะกูไงเดี๋ยวกูเลี้ยงให้กูไว้ใจมึงมากค่ะเดี๋ยวมึงก็พาลูกกูเล่นอะไรแผงๆอีกกูขอวิดีโอคอลหามึงได้ไหมอ่ะลองว่าไงโอ้ god at least show that you're on your knees it doesn't look like you're on your knees sir แต่งงานกับกูนะเดี๋ยวพอเสร็จงานนี้กูกับมึงไปบอกพ่อบอกแม่ที่ขอนแก่นกันโอเคIs something wrong with him? What is this wrong with his expression? It doesn't seem like he's happy. No. Where are you from? Huh? Oh. I'm here. I'm here. Look. There's a fish as a fish. Or do you know what a fish is? I'm here. I'm here.Does he like her? กูรอเล่นนะกูรักมึงมากนะแอ๊ะ
ยังไงกูทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวโทรไปโอเคThat was such a nice moment and a nicely done scene. I'm glad that every, you know, like all of their like side couples and all of that, everybody's getting their moment. Okay, and they're just not being treated as just side couple. Everybody has their own story. I like that. ขอโทษทีครับมาถ่ายรูปใช่ไหมฮะถ่ายเต็มที่เลยครับขอบคุณมากนะได้แต่งงานแล้วเว้ย yes yes ได้แต่งงานแล้วเว้ยเฮ้ยโอเคไหมเนี่ยโอเคมึงชุดแต่งงานมันแพงวะวะmean yeah ไม่นะมึงก็ไม่แพงมึง it seems like he does like her okay ไปดีวะแดกก่อนมาไหมฉลองฉลองเฮ้ยมีด้วยมึงขอบใจมึงมากนะอยู่ข้างกูตลอดบายว่ะถ้ากูกังวลนะกูจะเป็นพ่อแม่คนได้ของมึง You will be ไม่ห่วงละมึงเอาวะโอเคกินข้าวฉลองมื้อกินเยอะๆเออขอโทษครับโอ้ยมีแต่ของให้กินจ้าคุณข้าวไหมมันเพราะว่าบอกนี่พี่จ้ากินข้าวพันหน่อยอักเสบด้วยเนี่ยนี่โฟด้วยแตงเกี้ยวก่อนจะกินอย่างอื่นนะพี่สรุปกินมากินปลาก่อนจะได้ฉลาดฉลาดกินแล้วครับได้แล้วมาการเมืองกินเยอะเอาแล้วหมดไปอ่ะพี่ข้าวแล้วนะมันกินนุ่นมาทำมันกินด้วยเออมันได้แบบนี้ขึ้นมาเดี๋ยวพี่ต้องตักมันพาเจ้าต้มยำเหรอครับครับเจ้าต้มยำเหรอครับครับผมตักให้ไหมครับขอบคุณครับเดี๋ยวพัดผมไปส่งเองครับเดี๋ยวต้องกลับทางเดียวกันอยู่แล้ว Hands on your man ครับ You took him last time but I'm not letting him you take him again basically saying thatคุณเจ๋งทำตัวแปลกๆจังครับแปลกยังไงครับก็แค่ล่ำลางกันนิดหน่อยครับไม่เห็นเป็นไรเลยก่อนกลับพัดอยากจะไปแวะไหนก่อนไหมครับวันนี้อากาศดีด้วยพัดเห็นมันมีสะพานนึงครับสวยมากเลยเดี๋ยวเราไปกันดีไหมครับพัดอยากไปใช่ไหมครับก็มันก็สวยดีนะครับยิ่งมันแบบดึกๆแล้วด้วยมันก็น่าจะเปิดไฟนะครับงั้นเลี้ยงชานมไข่มุกผมด้วยนะครับตามที่สัญญากันไว้ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีขายนะครับคุณเจ๋งมีสิครับถ้าผมอยากให้มันมีเพราะว่าจ้าผีบ้าอะไรเงี้ยนี่ก็ดีกับเราไง
จะยังไงคะนี่แหละเจ้าใครไม่ปล่อยโอ้ shit I'm not sure about this call phone call something no this time they're really gonna kiss it's wrong though I'm not sure if I can, like you know I can't be happy like the usual one with this kiss every time because it's like it's what about your mom sir breath you fucked up sweetie you fucked up both of you actually it's more of his fault because he's the one in a relationship not him okay why did you kiss him are you not happy in the relationship that you are right now are you not if you're not get out okay get out of that relationship but if you're happy and you're still like then it is wrong เขาทำดีแล้วเขาเก่งมากครับเขาเก่งมากจริงๆนะพอดีช่วงนี้ปวดหลังนะครับเก้าอี้ที่บ้านไม่ค่อยดีแล้วว่าจะไปซื้ออยู่พอดีครับไปกับผมไหมครับตรงนี้ก็น่ารักตรงนี้ก็น่ารักชอบไหมครับว้าวDo you like it? Alright guys, that'll be it for this video. That was another wholesome episode of Step by Step episode number 5 with every episode just, you know, like strengthening itself as a really strong BL. I really hope you enjoyed this reaction. If you guys want to watch the full uncut reaction, it's over on our Patreon. And I'll meet you guys in the next reaction video.